วันพุธที่4กันยายน2567เวลา 13:30 น.ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางนันทภัทรแก้วดอนภัยผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมงานเวทีลานคนเมืองสานพลังชุมชนสู่การพัฒนาสุขภาวะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีภายใต้โครงการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี